สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้ครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาแนะนำและสาธิตวิธีที่จะทำให้พุงยุบแล้วก็แถมหน้าท้องแบนเรียบครับเป็นอีกสูตรหนึ่งที่นะครับผมได้ไปหามาแล้วก็มาลองทดลองดูแล้วก็ลองทำดูแล้วมันก็เห็นผลก็เลยที่อยากจะแบ่งปันกับทุกคนเป็นสูตรที่บ้านๆนี่แหละครับแต่นะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยครับสูตรต่างๆที่ผมเอามาในให้ดูในคลิปต่างๆที่ผ่านมาครับเป็นคลิปที่วัสดุอุปกรณ์หรือว่าตัวที่จะทำให้ลดความอ้วนนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่เราหาซื้อง่ายๆสบายๆครับโอ้นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่นะครับกินเทนก็คือคนก็ฮิตทำกันครับผมแล้วมันเห็นผลนะครับ7วันครับน้ำหนักลดลงเลยครับผมอย่างไม่น่าเชื่อครับสูตรนี้ที่สาวๆหรือหนุ่มๆที่ต้องการที่จะลดพุงครับที่ว่ามันมีพุงห้อยพุงย้อยหรือว่าพอใส่เสื้อยืดแล้วมันดูไม่สวยครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเลยครับก็คือเจ้าตัวช่วยนี้ครับคือลูกเกดครับลูกเกดสีดำครับที่มีขายตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามเซเว่นตามโลตัสบิ๊กซีต่างๆครับนี่ครับเจ้าลูกเกดสีดำครับผมต้องเน้นเป็นลูกเกดสีดำด้วยครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่อันนี้ผมซื้อจากที่เซเว่นครับมันมีเป็นถุงเล็กถุงใหญ่ไม่มีครับก็เอาถุงเล็กมาสาธิตให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการทำและประโยชน์ของเจ้าลูกเกดสีดำมันดียังไงเพราะมันช่วยนะครับในเกี่ยวกับการระบบการขับถ่ายเรื่องเกี่ยวกับการลดความอ้วนเมื่อเรากินไอ้เจ้าลูกเกดไปก็ทำให้เราอยากอาหารน้อยลงพอเราอยากอาหารน้อยลงก็ทำให้เรากินอาหารได้มาเยอะมันก็จะทำให้เราไม่อ้วนสาวๆหนุ่มๆครับที่กินเป็นของเล่นก็ได้เพราะว่าเมื่อเวลาหิวเราก็หยิบเจ้าลูกเกดมากินพอเรากินลูกเกดไปมันก็ทำให้เราอิ่มท้องทำให้เวลาเรากินอาหารในมื้อต่อไปก็ทำให้เรากินได้น้อยลงครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของเจ้าลูกเกดสีดำมาได้วิธีการทำครับวันนี้เราจะมาทำนะครับน้ำชาลูกเกดครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการลดพุงและก็หน้าท้องแบนแฟบครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่นะครับช่วยลดหน้าท้องได้ดีจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวิธีการทำมันเป็นอย่างไรครับผมเอาครับผมก็มีขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยครับผมแล้วก็มีวัสดุในการที่จะทำก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยก็มีลูกเกดสีดำครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับซื้อที่ไหนก็ตามสะดวกของเราเลยแล้วก็น้ำอุ่น1แก้วครับผมเราจะมาทำชาลูกเกดสีดำกันครับผมก็ก่อนที่เรานะครับจะทำชาลูกเกดสีดำก็มารู้ถึงของประโยชน์ของเจ้าลูกเกดก่อนนะครับผมเพราะว่าประโยชน์ของลูกเกดมันมีเยอะมากนะครับ1นะครับลูกเกดนะครับผมมันมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการย่อยอาหารป้องกันเกิดมะเร็งในลำไส้ได้ครับผมเจ้าลูกเกดนี้2ครับช่วยป้องกันอาการกลายเป็นกรดเพราะเนื่องจากในลูกเกดมีโพแทสเซียมและกรดต่างๆช่วยให้ในลำไส้ของเราหรือในกระเพาะของเราลดกรดได้ดีขึ้นครับข้อที่3ครับผมลูกเกดนะครับมีธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงครับผม4ช่วยรักษาช่องปากครับเพราะว่ามันช่วยเพราะว่าในลูกเกดมันมีแคลเซียมและมีกรดออริโนลิกที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียและป้องกันฟันผุครับผมเนี่ยเจ้าลูกเกดแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณครับให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยลดน้ำหนักครับเมื่อเรากินไอ้เจ้าลูกเกดไปมันก็จะทำให้เราอิ่มเร็วแล้วเมื่อเราไปทานอาหารอย่างอื่นทำให้เรากินได้น้อยลงครับแล้วช่วยในระบบการขับถ่ายแล้วก็เมื่อหิวหรือว่าอยากกินพวกของขบเคี้ยวเราก็ให้เน้นเป็นลูกเกดครับผมอันนี้ก็คือประโยชน์ของลูกเกดส่วนน้ำนี่ก็เพื่อนรู้อยู่แน่นอนเพราะน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราน้ำก็มีประโยชน์ในการลดความอ้วนได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงให้เลือดของเราในร่างกายไหลเวียนดีครับผมวิธี เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเราก็เอาลูกเกดนะครับที่เราซื้อตัดออกมาแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำอุ่นครับนี่ครับเราก็ช้อนคนครับทิ้งไว้ 15-20 นาทีให้เนื้อของเจ้าลูกเกดเข้ากันดีกับน้ำเปล่าไอ้น้ำอุ่นของเราที่เราใส่ลงไปครับเพื่อให้ลูกเกดมันละลายหรือว่านิ่มลงสักคู่หนึ่งอันนี้คือผมทำให้ดูครับมันต้องใช้เวลาแต่นี้คือผมทำที่เสร็จแล้วครับก็คือพร้อมดื่มได้เลยจะเป็นน้ำชาออกสีเหมือนน้ำลำไยครับผมเดี๋ยวเรามาดูชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงกันครับผมเอาครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมชาลูกเกดสีดำครับผมนี่ครับเมื่อเราแช่ในน้ำอุ่นสัก 15-20 นาทีแล้วก็จะเป็นสีออกน้ำเหมือนน้ำลำไยสีออกน้ำตาลนิดนึงครับผมนี่ครับให้เรานะครับผมดื่มเลยผมชิมก่อนมีกลิ่นของลูกเกดแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้หวานมากก็จืดๆหวานๆนิดๆครับแต่มีกลิ่นของลูกเกดครับก็โอเคนะครับชาลูกเกดนี่นะครับมีคนทำสูตรนี้แล้วนะครับผม7 วันครับลดลงไป2 โลเลยครับผมก็ให้เรากินนะครับตอนตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็กินตอนกลางวันแล้วก็กินตอนเย็นครับผมโดยนะครับผมแค่เราลูกเกดครับใส่ไปแล้วก็น้ำร้อนอุ่นเนี่ยครับมื้อเช้าเสร็จแล้วเราก็พอมื้อกลางวันเราก็เอาน้ำร้อนครับเทใส่ในแก้วนี้อีกพอมื้อเย็นเราก็ทำอย่างนี้อีกครับ3 เวลาครับผมแล้วก็พอวันต่อไปเราก็เอาลูกเกดอันใหม่ใส่แทนครับอันนี้เราก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราใส่น้ำไปน้ำก็เหมือนเป็นตัวสกัดเอาสารที่สำคัญของลูกเกดออกมาครับผมก็ทำ3 ครั้งต่อวันครับก็ใช้ลูกเกด1 ครั้งที่เหลือเราก็ทิ้งไปเลยแล้วเราก็ทำแบบนี้วนไปทั้งหมด7 วันครับพอกินไปได้สัก2 หรือ 3 วันครับผมเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าการขับถ่ายของเราดีขึ้นและระบบการขับถ่ายของเราก็ถ่ายตรงเป็นเวลาแล้วก็ของที่หมักหมมต่างๆครับก็ถ่ายมันเยอะมากเลยครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองสูตรนี้ครับผมถ้ากลางวันนะครับผมถ้าเกิดเราเกิดหิวหรืออยากจะทานขนมต่างๆแล้วก็ให้เรากินเจ้าลูกเกดเนี่ยครับกินเป็นขนมไปกินเป็นอาหารว่างแล้วก็หยิบขึ้นมากินได้เลยครับนี่ครับก็กินเป็นของเล่นทานเล่นได้ด้วยแต่ที่สำคัญเราต้องทำเป็นชาเช้ากลางวันเย็นครับยิ่งทานบ่อยก็ยิ่งดีครับไม่มีจำกัดนะครับชาลูกเกดสีดำครับผมนี่ครับลองเอานะครับสูตรนี้ไปทำดูครับผมเป็นสูตรที่ง่ายๆอีกสูตรหนึ่งแต่รับรองครับว่าเห็นผลอย่างแน่นอนภายใน7 วันครับน้ำหนักของเราจะลงอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งสำคัญนะครับผมจะให้ลดได้จริงเราต้องดูแลในการกินอาหารควบคุมอาหารพร้อมกันไปด้วยครับก็คือกินในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราเราใช้พลังงานมากเท่าไหร่เราก็กินตามจำนวนของพลังงานครับแต่ถ้าเรากินในปริมาณที่เยอะกว่าในการที่เราใช้พลังงานหรือการที่เราทำกิจวัตรประจำวันต่างๆครับมันก็ทำให้เราเกิดโรคอ้วนเกิดไขมันไปพอกตามส่วนต่างๆของเราได้ครับก็คือพยายามกินให้พอดีกับการทำงานของเราไม่ใช่ว่าคนที่นั่งทำงานออฟฟิศก็เพราะว่าไม่ค่อยลุกไปไหนไม่ค่อยเดินไปไหนครับเราก็กินอาหารปริมาณที่เพียงพอแต่ถ้าคนที่ทำงาน กลางแจ้งหรือว่าทำงานเกี่ยวกับพวกก่อสร้างต่างเขาต้องใช้พลังงานเยอะเขาก็ต้องกินในจำนวนที่มากกว่าของคนที่นั่งออฟฟิศครับแค่เรากินอาหารพอประมาณแล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็เอาเจ้าสูตรนี่ครับไปเพิ่มครับพุงหน้าท้องลดลงอย่างแน่นอนครับภายใน7วันก็เห็นผลเลยครับผมหรือว่าเซิร์ชครับลูกเกดครับผมติดตัวพกไปไหนเลยเพราะว่าถ้าเพียงแค่ไอ้เจ้าลูกเกดก็มีประโยชน์แล้วครับจะยิ่งทำเป็นชาลูกเกดมันจะประโยชน์เยอะมากขนาดไหนครับลองเอาแล้วครับสูตรนี้นะครับลองไปทำกันดูครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่นายมิสเตอร์โจคนนี้ครับที่หาสูตรต่างๆมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับเป็นสูตรที่ง่ายๆครับผมเป็นสูตรที่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องหาวัสดุต่างๆที่มันอะไรซื้อยากหายากครับเป็นวัสดุที่ซื้อง่ายหาง่ายๆครับแค่เรามีแค่ลูกเกดครับผมแล้วก็น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นครับแค่นี้ครับก็สามารถทำให้เราพร้อมเพียวมีหน้าท้องที่แบนเรียบได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นสาระแล้วก็ความรู้ดีที่มาแบ่งปันกับทุกคนก่อนจากกันก็ขอแนะนำครับผมขอโชว์สินค้าที่ผมใช้อยู่ก่อนครับคือสบู่ลังไหมน้ำผึ้งสูตรลดฝ้าหน้าเด้งครับเป็นสูตรที่ผมใช้ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุไฟลวกหน้าครับถึงขั้นเสียโฉมครับผมหมอบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหายกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ผมใช้เจ้าสบู่ลังไหมสูตรเนี่ยครับผมที่ทำให้หน้าผมกลับกลายมาหล่อเหมือนเดิมได้ครับเพราะว่ามันช่วยดูแลผิวพรรณถ้าคนที่เป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าเป็นสิวครับรับรองนะครับสิวฝ้ากระจายครับขนาดหน้าผมยังโดนไฟยังหายได้เลยก็ขอฝากสบู่ลังไหมอันนี้ไว้ถ้าใครสนใจนะครับสั่งมาได้เลยถ้าเห็นผลภายใน7วันครับหลังที่ใช้ครับถ้าไม่เห็นผลเอามาคืนได้เลยผมการันตีครับผมอันนี้ก็เป็นสาระแล้วก็เป็นความรู้แบ่งปันเพราะว่าการที่เราดูแลสุขภาพภายในและสุขภาพภายนอกก็จำเป็นนะครับที่เราจะต้องดูแลครับลูกเกดติดปากเราจะต้องดูแลครับผมเพราะว่าสบู่นี่นะครับมีออยครับปลอดภัยอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่ซื้อไปใช้ครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรชาลูกเกดสีดำครับที่ผมมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันนี้ครับผมถ้าคลิปต่างๆที่สำหรับลดความอ้วนแล้วก็ที่ลงไปครับได้ผลไงก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้ข้างล่างนะครับเพื่อเราจะได้แบ่งปันสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเอาเพราะบางทีนะครับการเผาผลาญหรือว่าสรีระของเรามันจะต่างกันบางทีสูตรนี้ก็อาจจะไม่ได้ผลสูตรนี้อาจจะไม่ได้ผลแต่สูตรนี้อาจได้ผลก็เลือกลองทำกันดูครับผมเลือกลองทำกันดูครับมันจะต้องมีสูตรสักสูตรหนึ่งแหละครับที่มันเป็นสูตรของเราครับผมสูตรของเราและคราวหน้ามาเจอกันอีกกับสูตรที่ทำให้พุงแฟบแล้วก็หน้าท้องแบนราบกันต่อไปครับผมแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อจะได้นำความรู้และสาระดีๆมาแบ่งปันกับทุกๆคนเองเพราะว่าความรู้สาระที่ผมทำจริงและมันเห็นผลผมก็เลยมาแบ่งปันกับทุกคนแล้วก็มีสูตรน้ำผักผลไม้ต่างๆที่ดูแลร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในโรคต่างๆครับที่ผมจะทยอยลงมาแล้วก็สูตรน้ำผักผลไม้ที่ลดความอ้วนครับกดติดตามเลยและความรู้ดีๆจะมีเสิร์ฟถึงทุกคนและคราวหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับทุกๆคน